ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแขนเสื้อให้ได้ความยาวตามต้องการค่ะดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 160 EP นี้เป็น EP 9ข้อมูลใน EP 9นะคะเราจะมาถักแขนเสื้อช่วงนี้ที่เราพักไว้EP 8นะคะหลังจากที่เราถักลายตรงที่เป็นชายเสื้อเสร็จแล้วนะคะให้เราถักลายตรงที่เป็นริมแขนไว้ริมแขนเราจะถัก2ช่วงลายวิธีถักจะเหมือนกับชายเสื้อเพียงแค่ว่าขึ้นวงกลมอันเล็กนะคะวงกลมตรงนี้พี่เมย์ขึ้นทั้งหมด81ห่วงนะคะมันมาจาก1ช่วงลายมันใช้27 27คูณ3นะคะแล้วก็ถักสูงขึ้นมา2ช่วงลายหลังจากนั้นพักชิ้นงานไว้เราจะเอาไปเย็บติดตอนที่เราถักประกอบเป็นตัวเสื้อนะคะแขนเสื้อที่เราพักไว้จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะตัดไหมเส้นนี้นะคะแล้วก็เก็บห่วงขึ้นมาทั้งสองข้างของแขนถักวิธีเดียวกันนะคะเวลาตัดให้ปมมันไปอยู่ฝั่งทางด้านบนก่อนมานิดที่ใช้ 3.5 เหมือนเดิมเคเบิลใช้เป็นเส้นยาวนะคะแล้วเทคนิคที่เราจะใช้ในการถักเดี๋ยวเราจะใช้เมจิกลูปเราย้ายห่วงทั้งหมดเลยนะคะห่วงแขนทั้งหมดเวลาย้ายก็แทงแบบนี้นะคะแทงตามมาเลยพอย้ายห่วงเข้าไปครบทั้งหมดถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราจะดึงเส้นดำออกพอเราเก็บห่วงเข้ามาในตัวเคเบิลเสร็จแล้วนะคะให้เราจับด้านนี้นะแล้วดึงเอาเส้นไหมที่เป็นไหมดามออกตอนนี้ไหมดามออกไปแล้วนะคะแล้วเราจะต่อไหมเข้าไปต่อไหมเข้าไปตรงช่วงที่เป็นใต้รักแร้ใต้รักแร้ตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วใส่มาร์เกอร์หามาร์เกอร์ที่เป็นสีแตกต่างจากตัวเสื้อเอามามาร์กตรงที่เป็นตรงกลางไว้นี่นะมาร์กแบ่งครึ่งไว้จะเป็นแนวที่เราจะลดใต้ท้องแขนพอเรามาร์กเสร็จแล้วนะคะเราจะต่อไหมเข้าไปนะวิธีต่อไหมเราก็ทบแบบนี้แล้วเราก็ดูตรงที่เป็นช่องโซ่ตรงนี้เราต้องปิดช่องนะคะวิธีปิดช่องก็แทงด้านนี้ให้มันมาทะลุอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะป้อนไหมเข้าไปมันจะปิดรูตรงนี้ก่อนนับห่วงนะคะแขนข้างนี้เก็บได้เท่าไหร่จดไว้อีกข้างต้องได้เท่ากันนี่นะคะดูลายนะลายมันจะเป็นลายเส้นแบบนี้นะเก็บตามลายเส้นลายเส้นที่เป็นลายโซ่
ดูให้ดีนะคะมันจะเป็นลายแถวแบบนี้แล้วเราต้องนับจำนวนด้วยนะว่าเราเก็บขึ้นมาได้เท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยได้กี่ห่วงพอมาถึงตรงนี้เราต้องปิดช่องนะคะตรงนี้มันต้องเชื่อมมันคือลายตัวนี้ช่องโซ่คือตัวนี้มาเชื่อมต่อกันกับช่องนี้นี่ค่ะเพื่อปิดให้มันเป็นร่องเป็นรูถ้าตรงนี้มันแทงลำบากนะเพราะว่ามันแทงทะลุ2นะคะให้ใช้เข็มโครเชต์ช่วยพี่เมย์จะเอา2ห่วงตัวนี้เอาเข็มโครเชต์ช่วยดึงออกมาเพราะปกติมันจะเกี่ยวแค่ช่องเดียวแต่อันนี้เราจะเกี่ยวปิดช่อง2อันแบบนี้นะคะนี้ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเราก็ดึงออกมาเนี่ยฮะดึงได้แล้วพอดึงได้เราก็เอามาปล่อยใส่กับมินิพอเราได้เป็นหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเมจิกลูปเมจิกลูปก็คือการใช้เคเบิลเส้นยาวถักในพื้นที่อันเล็กนะคะแล้วแนวที่เราจะลดใต้ท้องแขนคือตรงนี้จำนวนห่วงทั้งหมดของพี่เมย์คือ112นะคะทีนี้เวลาเราจะลูปเราต้องลูปให้พ้นตัวที่เราจะมีการเชื่อมต่อใต้รักแร้พี่เมย์จะลูป2ข้างพอลูปข้างนี้เสร็จแล้วมาลูบอีกข้างหนึ่งอย่างด้านนี้ลูบให้มันพ้นตัวนี้นะคะพอเราลูบเสร็จแล้วเราก็จับเราจะถักลายนิดขึ้นมาตามจำนวนที่คำนวณนะคะมาดูวิธีคำนวณค่ะวิธีคำนวณห่วงแขนนะคะเราจะต้องนับรอบตรงนี้ที่เรานับเนี่ยค่ะหาแนวหัวไหล่นะคะใส่มาร์กเกอร์ตรงหัวไหล่ไว้อันนี้นะมาร์กเกอร์ตรงหัวไหล่ที่เมย์ใส่แล้วนะคะแล้วก็นับห่วงตรงใต้ท้องแขนว่าเราได้เท่าไหร่พี่เมย์ได้112ปลายแขนเสื้อเรานะคะความยาวทั้งหมดรวมกับลายริมด้วยลายริม2ลายความยาว1ลาย 2.5 2ลายก็เป็น5เซนแขนเสื้อแขนตัวนี้ที่ต้องการวัดจากตรงหัวไหล่มาถึงตรงปลายริมเลยนะคะทั้งหมด60แต่ทีนี้เราจะถักถึงแค่ส่วนนี้แล้วเว้น5เซนนะคะก็เอา60เซนตั้งลบออก5เซนมันจะได้ความยาวแขนเสื้อที่ต้องการถักก็คือ55เซน55เซนคือช่วงนี้นะคะเราต้องถักออกมาให้ได้55เซนแล้วห่วงตรงนี้จะต้องถูกลดใต้ท้องแขนจาก112ให้เหลือ81นะคะวิธีคำนวณเราก็เอา112ตั้งลบด้วย81จำนวนห่วงที่เราจะต้องลดทั้งหมด31ห่วงลายที่เราจะใช้ในการลดคือ K2 together ก็คือ K2 ต๊อกนะคะ K2 together ลด1ครั้งจะหายไป2ห่วงเพราะฉะนั้นเอา31หาร2เราจะต้องลดใต้ท้องแขนตรงนี้ทั้งหมดประมาณ15ครั้งนะคะลด15ครั้งแล้วจำนวนห่วงจะเหลือ81มันก็จะประมาณตรงนี้ค่ะมันจะหมดก่อนนะพอถ้าหมดก่อนเสร็จปุ๊บมันยังไม่ได้55เราก็ถักต่อวิธีวัดความยาวของแขนวัดจากหัวไหล่ถักออกมาจนถึงปลายตรงนี้55เซนแล้วจำนวนห่วงตรงนี้81ห่วงนะคะทีนี้เราจะต้องถักไปกี่แถวถึงจะลด1ครั้งเราก็เอา112ตัวนี้ตั้งหารด้วย 15.5
ก็ถักไปประมาณ7แถวนะคะ 7.2 ถักไปวนวงกลมไปเรื่อยๆ7แถวแล้วถึงจะลด K2 together 1ครั้งตำแหน่งตรงนี้นะคะเราใส่มาร์กเกอร์ไว้แล้วเราถักวนวงกลมนับจำนวนแถวได้7ครั้งแล้วเรามาดูวิธีลด K2 together ทีนี้เวลาเราถักวนวงกลมนะคะเราจะถักเมจิกลูปเดี๋ยวนะพี่เมย์จะลูปให้ดูนี่นะคะเรามาดูวิธีการลูปหลังจากที่ไหมมันหมดจากมือนี้นะคะเวลาเราลูปเราจะต้องไม้ตั้งไม้แบบนี้แล้วดันตัวนี้เข้าอย่าดึงนะคะใช้วิธีดันนี่ค่ะดันให้แม่นิดมันเข้าถ้าเราดึงอ่ะหัวจะหลุดนะไอ้ตรงท้ายของแม่นิดตัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมเห็นไหมคะมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเหล็กกับพลาสติกแล้วมันถูกเชื่อมด้วยกาวถ้าเราดึงบ่อยๆเนี่ยหลุดแน่ๆพอเราใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเราหมุนเสร็จแล้วไหมอยู่ด้านบนนะคะเราต้องปัดไหมขึ้นเอามือกดด้านบนดึงออกมาเนี่ยค่ะดึงเคเบิลออกมามันจะหลุดด้านนี้ฝั่งด้านนี้จะดึงออกมาแล้วเราก็ปัดเคเบิลเอานิ้วโป้งกดไว้จับห่วงตรงนี้อย่าให้ห่วงมันกลางเพราะถ้าห่วงมันกลางมันจะเป็นรูใหญ่นิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วถักตามลายที่เราถักไปประมาณสัก5ตัวแล้วเราปล่อยช่วงนี้มันจะไม่ห่างถักด้วยลายนิดนะคะขึ้นมาทั้งหมด7แถวค่ะที่เราคำนวณไว้คือทุกๆ7แถวนะคะเราจะรวบตรงนี้เป็น K2 together ทีนี้เวลานับนะห่วงที่ใส่มาร์กเกอร์ตัวเนี้ยห่วงที่ใส่มาร์กเกอร์ไม่นับนะคะนับห่วงบน1 2 3 4 5 6ห่วงที่กำลังถักแถวนี้เป็นแถวที่7เราจะเริ่มลดนะเวลาลดห่วงนี้เป็นห่วงที่ใส่มาร์กเกอร์นี่นะคะห่วงที่2ห่วงนี้ SL2 นะคะก็คือเลื่อน2ห่วงโดยที่ห่วงด้านซ้ายเป็นห่วงที่ตรงกับที่เราใส่มาร์กเกอร์ SL2 นะคะเลื่อนแบบนี้เลื่อนห่วง SL2 K1 ก็คือนิดห่วงถัดไป Pass over ยก2ห่วงตัวนี้ข้ามมันจะได้แนวที่มันเป็นการลดใต้ท้องแขนพอเราได้แนวตัวนี้เสร็จเราก็ย้ายมาร์กเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาใส่ไปที่ห่วงนี้ห่วงเนี้ยที่เราไม่นับแล้วเราก็จะถักไปทั้งหมด7แถวเราจะลดที่แถวที่7เวลาถักเราก็ถักของเราปกติเดี๋ยวมาดูวิธีลดอีกรอบหนึ่งเวลาเรานับแถวเรานับแบบนี้นะคะตรงที่ใส่มาร์กเกอร์ตัวเนี้ยเราไม่นับนะเรานับแถวถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 6จะอยู่ในห่วง7ก็คือแถวที่กำลังถักอยู่แถวที่7นะคะเราจะรวบ K2 together เวลารวบห่วงที่2เป็นห่วงที่ตรงกับตัวมาร์กเกอร์รวบ2ห่วงก่อนรวบเช็คตัวนี้นะคะให้มันตรงกันนะแล้วมันจะเป็นแนวตรงใต้ท้องแขนใต้ท้องแขน SL2 K1 Pass over เราจะลดแบบนี้ไป
จนจำนวนห่วงนะคะเหลืออยู่81ห่วงเพื่อที่เอาไปต่อกับลายริม3ลายอันนี้2ลายแล้วนะคะทีนี้เราถักลดไปเรื่อยๆให้ดูใต้ท้องแขนที่มันมีการลดแล้วแนวมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะอยู่ใต้ท้องแขนพอดีแนวนี้เลยแล้วถ้าเราแบ่งครึ่งเวลาเราพับส่วนที่มีการรวบมันจะอยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้มันจะตรงกับแนวที่เป็นหัวไหล่มันจะแบ่งครึ่งแขนพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะแบ่งใต้ท้องแขนตรงนี้ก็สำคัญนะคะต้องอยู่กลางของตัวรักแร้เราลดไปเรื่อยๆนะคะจนได้จำนวนห่วงตรงปลายแขนตรงนี้ค่ะลดมา15ห่วงมันจะอยู่ประมาณนี้15ครั้งนะคะอยู่ประมาณนี้ความยาวยังไม่ได้เราก็ถักให้ได้ความยาววัดความยาวจากแนวที่เป็นหัวไหล่ที่เราใส่ตัวมาร์เกอร์ไว้จากหัวไหล่ลงมาจนถึงแถวตัวนี้สุดท้ายยาวทั้งหมด55เซนนะคะแล้ว EP ต่อไปเราจะเอาลายตัวนี้มาต่อค่ะนี่นะคะมาเย็บต่อเพื่อจบงานแขนแล้วก็งานชายเสื้อวิธีเย็บแขนเสื้อกับชายเสื้อจะใช้วิธีเดียวกันค่ะดูได้ที่ EP ถัดไปนะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคุณสามารถอ่านตรงใต้คลิปวิดีโอแล้วตามลิงก์ไปได้นะคะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการที่กดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ตรงใต้คลิปวิดีโอหรือสนับสนุนรายเดือนโดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องเมทินีแฮนด์เมดคุณจะได้ชมคลิปที่พี่เมย์ตัดต่อเสร็จแล้วก่อนใครนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ